ายการต่อไปนี้เป็นรายการทั่วไปสามารถรับชมได้ทุกวัยสวัสดีครับพี่น้องท่านผู้ชมที่รับทุกท่านรายการแสงธรรมวันนี้เราจะพิจารณาบทพระคัมภีร์ของวันอาทิตย์สัปดาห์ที่19ในเทศกาลธรรมดานะครับบทที่19บทพระวรสารวันนี้เป็นตอนต่อกันมาสัก3อาทิตย์แล้วล่ะครับเรื่องที่พระเยซูเจ้าทรงทวีขนมปังเลี้ยงคน 5,000 คนแล้วบรรดาสัตบุรุษติดตามพระเยซูเจ้าเนี่ยครั้งแรกติดตามพระองค์ไปเนี่ยเพราะว่าพระองค์ทรงรักษาคนป่วยให้หายอันนี้เรายังพอเข้าใจได้เพราะการแพทย์สมัยก่อนไม่เจริญแต่ไม่นึกเลยตามพระเยซูเจ้าไปแล้วจะได้กินข้าวฟรีพระองค์ทวีขนมปังเลี้ยงคราวนี้ติดใจตามพระองค์มาพอตามพระองค์มาถึงสัปดาห์นี้พระองค์จึงเตือนเขาว่าอย่าแสวงหาอาหารที่กินแล้วก็ตายไปแล้วก็หิวแต่จงแสวงหาอาหารที่จะให้ชีวิตนิรันดรเอลียากินและรีบเดินทางไปเฝ้าพระเจ้าที่ภูเขาโฮเรบการได้พบพระเจ้าต่างหากทำให้ท่านอิ่มใจอย่างแท้จริงเพราะท่านเหนื่อยอ่อนและท้อใจในการดำเนินชีวิตอาหารฝ่ายร่างกายไม่พอให้เราไปถึงเมืองสวรรค์พระเยซูเจ้าจึงเสด็จมาในโลกนี้และประทานพระองค์เองเป็นอาหารเลี้ยงวิญญาณแก่เราไม่มีพระคัมภีร์ตอนใดอีกแล้วที่พระเจ้าจะตรัสเรื่องสินมหาสนิทที่ประทานให้แก่เราชัดเจนเท่าบทพระวรสารและบุญยอนในวันนี้นะครับบทที่6ข้อ41ถึง51ในบทพระคัมภีร์วันนี้พระเยซูเจ้าตรัสว่าเราเป็นปังทรงชีวิตที่ลงมาจากสวรรค์ใครที่กินปังนี้จะมีชีวิตอยู่ตลอดไปและปังที่เราจะให้นี้คือเนื้อของเราเพื่อให้โลกมีชีวิตนี่เป็นพระวรสารตอนต่อกันมาสัปดาห์ที่3แล้วที่พระเยซูเจ้าทรงทวีขนมปังเลี้ยงคน 5,000 คนและเสด็จข้ามทะเลสาบกาลิลีมายังเมืองคาเปอร์นาอุมและทรงเทศสอนเรื่องปังทรงชีวิตอาทิตย์ที่แล้วเราได้อธิบายว่าคนที่มีจิตใจฝักใฝ่ของฝ่ายโลกก็จะแสวงหาแค่อาหารที่ทำให้อิ่มท้องและอร่อยลิ้นเท่านั้นแล้วก็ตายไปเขาจะไม่เข้าใจเรื่องอาหารฝ่ายวิญญาณและหน้าที่ของเราก็คือต้องรู้จักเปิดใจให้พระเยซูเจ้าและแสวงหาอาหารที่กินแล้วไม่เสื่อมสลายอย่างแรกเลยเราอยากจะกินอาหารที่ไม่ใช่แค่อาหารที่ทำให้เรากินแล้วก็หิวอยู่เรื่อยๆคือเราต้องเปิดใจชาวยิวไม่เปิดใจไม่มีความเชื่อในพระเยซูเจ้าก็บ่นว่าเหลวไหลพระเยซูเจ้าตรัสตอบว่าเลิกบ่นพึมพำกันเสียทีเถิดไม่มีใครมาหาเราได้นอกจากพระบิดาผู้ทรงส่งเรามาจะชักนำเขาและเราทำให้เขากลับคืนชีพในวันสุดท้ายพวกเขาก็ไม่พอใจพระเยซูเจ้าบอกว่าเราเป็นปังทรงชีวิตเราจะให้เนื้อของเราเป็นอาหารก็บ่นพึมพำกันในหมู่พวกเขาพระเยซูเจ้าบอกว่าเลิกบ่นพึมพำกันเสียทีเถอะไม่มีใครมาหาเราได้นอกจากพระบิดาผู้ทรงส่งเรามาจะชักนำเขาข้อนี้ก็แปลกดีนะครับข้อนี้ยังเตือนใจเราว่ามีบางคนเข้าใจเรื่องปังทรงชีวิตที่พระเยซูเจ้าทรงมอบพระองค์เป็นอาหารเลี้ยงวิญญาณแก่เราได้ง่ายเพราะพระบิดาทรงชักนำเขาแต่บางคนก็เชื่อยากเหลือเกินเหมือนเขาไม่อยู่ในรายชื่อที่พระบิดาทรงชักนำให้เข้ามาหาพระเยซูเจ้าแม้เราจะไม่อยู่ในรายชื่อหากเราไม่ใจแข็งกระด้างจนเกินไปก็สามารถเข้าไปใกล้ๆเพื่อฟังพระเยซูเจ้าและรับคำสอนของพระองค์ไว้ผู้ที่เชื่อในเราก็มีชีวิตนิรันดรเราเป็นปังทรงชีวิตบทอ่านที่1ในวันนี้นำมาจากหนังสือพงศ์กษัตริย์ฉบับที่1นะครับเล่าเรื่องที่เกิดในพันธสัญญาเดิมก่อนที่พระเยซูเจ้าจะมาบังเกิดนะครับเล่าว่าพระบิดาเจ้าทรงเอาใจใส่ดูแลคนของพระองค์คนของพระองค์คนนั้นก็คือเอลียานะครับเอลียาหนีการตามฆ่าเอาชีวิตจากมเหสีเยเซเบลนะครับมเหสีของกษัตริย์กราบไหว้พระเทศเทียมที่ชื่อบาอันนะครับเอลียาก็พิสูจน์ให้เห็นว่าพระบิดาเจ้าของ
ชาวอิสราเอลเป็นพระเป็นเจ้าเที่ยงแท้นะครับมีไฟจากฟ้ามาเผาเครื่องบูชาส่วนสมณะของเทพบาอันทำไม่ได้แพ้ประลองก็ถูกประหารชีวิตเฮซีเจเซเบลโกรธมากที่สมณะของเทพบาอันถูกประหารชีวิตก็ส่งทหารไปตามฆ่าเอลียาเอลียาท้อใจที่ได้พิสูจน์ให้ชาวอิสราเอลเห็นแล้วว่าพระยาเวทรงเป็นพระเจ้าเที่ยงแท้โดยการเรียกไฟจากฟ้ามาเผาเครื่องบูชาในขณะที่สมณะของเทพบาอันทำไม่ได้แต่การชนะประลองทำให้เมเหสีเยเซเบลผู้อุปถัมภ์เทพบาอันโกรธแค้นยิ่งนักส่งทหารออกตามฆ่าท่านส่วนเอลียาเดินทางเข้าไปในถิ่นทุรกันดารเป็นระยะทางเดิน1วันเขาไปนั่งใต้พุ่มไม้คิดอยากตายอธิษฐานว่าข้าแต่พระผู้เป็นเจ้าเพียงเท่านี้ก็พอแล้วโปรดเอาชีวิตของข้าพเจ้าไปเถิดข้าพเจ้าไม่ดีกว่าบรรพบุรุษของข้าพเจ้าเลยเหมือนเอลียาท้อใจพิสูจน์แล้วว่าพระเที่ยงแท้เราได้แค่นี้เหมือนกับพระองค์อยู่ไหนต้องมาพบผมแล้วเอลียาก็ฉลาดจะไปพบพระเจ้าไปที่ไหนไปที่ภูเขาซีไนอีกชื่อหนึ่งว่าภูเขาโฮเรบพระองค์ต้องมาพบผมเอาชีวิตผมไปดีกว่าผมก็ไม่ดีกว่าบรรพบุรุษที่เนี่ยทิ้งพระแล้วไปไหว้พระเทศเตรียมผมพิสูจน์แล้วผมก็ได้แค่นี้เหมือนท้อใจนะครับแล้วก็หลับไปเขานอนแล้วหลับไปใต้พุ่มไม้ทันใดนั้นทูตสวรรค์มาแตะตัวเขาและพูดว่าจงลุกขึ้นและกินเถิดเขามองเห็นขนมปังปิ้งบนก้อนหินร้อนและเหยือกน้ำอยู่ใกล้ศีรษะเอลียากินและรีบเดินทางไปเฝ้าพระเจ้าที่ภูเขาโฮเรบหรืออีกชื่อหนึ่งภูเขาซีไนการได้พบพระเจ้าต่างหากทำให้ท่านอิ่มใจอย่างแท้จริงเพราะท่านเหนื่อยอ่อนและท้อใจในการดำเนินชีวิตเราจะเห็นได้ว่าอาหารฝ่ายร่างกายไม่พอให้เราไปเมืองสวรรค์พระเยซูเจ้าจึงเสด็จมาในโลกนี้และประทานพระองค์เองเป็นอาหารเลี้ยงวิญญาณแก่เราในศีลมหาสนิทเพราะการเดินทางในโลกนี้ทำให้เราเหนื่อยอ่อนและท้อมิใช่น้อยพระเยซูเจ้าทรงทราบข้อนี้ดีไม่ใช่อยู่ดีๆพระเยซูเจ้าจะประทานพระกายและพระโลหิตให้เรากินอย่างไม่มีเหตุผลเราต้องการอาหารฝ่ายวิญญาณเพราะเราต้องเดินทางผ่านโลกนี้เพื่อไปถึงสวรรค์ให้ได้เราสังเกตให้ดีชาวอิสราเอลกินมานาแล้วจะมีเรี่ยวแรงเดินทางผ่านทะเลสายแห้งแล้งทุรกันดารผ่านสภาพไม่มีแผ่นดินเป็นบ้านเมืองของตนเองเพื่อไปยังดินแดนแห่งพระสัญญาที่พระเจ้าจะประทานให้เอลียากินขนมปังกับดื่มน้ำและจะต้องเดินทางผ่านฝ่าการฆ่าตามฆ่าของมเหสีเยเซเบลผ่านถิ่นทุรกันดารเพื่อจะไปพบพระเจ้าที่ภูเขาโฮเรบพวกเราทุกคนต้องรับศีลมหาสนิทปังทรงชีวิตที่ลงมาจากสวรรค์แต่ศีลมหาสนิทแตกต่างจากมานาและขนมปังที่เอลียากินไม่เหมือนกับสองกรณีแรกแม้เราต้องเดินทางชีวิตในโลกนี้เพื่อจะไปถึงสวรรค์แต่บัดนี้การเดินทางกับจุดหมายปลายทางเป็นหนึ่งเดียวกันแล้วเมื่อเราได้รับศีลมหาสนิทตรงนี้แหละครับที่ไม่เหมือนกับสองกรณีแรกบรรพบุรุษของท่านได้กินมานาในถิ่นทุรกันดารแล้วยังตายแต่ปังที่ลงมาจากสวรรค์เป็นอย่างนี้คือผู้ที่กินปังนี้แล้วจะไม่ตายเราเป็นปังส่งชีวิตที่ลงมาจากสวรรค์ใครที่กินปังนี้จะมีชีวิตอยู่ตลอดไปและปังที่เราจะให้นี้คือเนื้อของเราเพื่อให้โลกมีชีวิตบทนั้นที่2นะครับจดหมายนิวินเปาโลอัครสาวกถึงชาวเอเฟซัสนิวินเปาโลเชิญชวนคริสตชนชาวเอเฟซัสและพวกเราด้วยประโยคนี้นะครับจงดำเนินชีวิตในความรักดังที่พระคริสต์เจ้าทรงรักเราและทรงมอบพระองค์เองเพื่อเราทรงมอบพระองค์เพื่อเราโดยการสิ้นพระชนบนไม้กางเขนเป็นเครื่องบูชาไถ่บาปมนุษย์แล้วยังทรงมอบพระองค์ในศีลมหาสนิทเป็นอาหารเลี้ยงวิญญาณแก่เราดำเนินชีวิตในความรักแบบพระเยซูเจ้าทำอย่างไรล่ะนบุญเปาโลบอกว่าจงดำเนินชีวิตในความรักก็ท่านทั้งหลายจงขจัดความขมขื่นความโกรธการขู่ตะคอกการดินทาว่าร้ายและความไม่ดีงามทั้งหลายแต่จงมีใจอบอ้อมอารีมีเมตตาต่อกันให้อภัยกันดังที่พระเจ้าทรงให้อภัยท่านในองค์พระคริสต์เจ้าเถิดการรับศีลมหาสนิทเป็นอาหารวิญญาณเปลี่ยนเราให้สามารถ
มีความประพฤติที่จะทำอย่างนี้ได้ก็จัดความขุ่นขื่นความโกรธการขู่ตะคอกการดินทาว่าร้ายเราต้องไปรับสินแล้วเราจะขจัดสิ่งเหล่านี้ได้แล้วเราจะทำอะไรเพิ่มเติมมีใจอบอ้อมอารีมีเมตตาให้อภัยกันเราจะประพฤติเช่นนี้ได้เพราะพระเยซูเจ้าในศีลมหาสนิทที่เรารับเปลี่ยนเราให้เป็นเหมือนพระองค์ที่ทรงมาดำเนินชีวิตในตัวเรามหาสนิทมาเป็นหนึ่งเดียวกันกับเราสวัสดีครับสวัสดีครับท่านผู้ชมผมวิษณุธัญญานันท์นะครับวันนี้ก็เก็บข่าวคราวจากสัมเด็จพระปาฟรานซิสและจากนครรัฐวาติกันอะไรก็ตามที่เกี่ยวข้องกับภาษาจากท้องถิ่นในภูมิภาคเอเชียและโดยเฉพาะอย่างยิ่งจากของประเทศไทยเราผมก็ยินดีที่จะนำมาเล่าสู่กันฟังนะครับเป็นคุยแบบสบายๆเนื้อหาสาระอะไรต่างๆเพื่อที่จะได้อัปเดตเรื่องราวต่างๆสิ่งหนึ่งนะครับที่อยากจะเรียนก็คือต้องขอคำภาวนาสำหรับสมเด็จพระสาปาฟรานซิสประมุขสูงสุดของพระจักรคาทอลิกที่เราคงทราบกันแล้วนะครับว่าเมื่อวันอาทิตย์ที่แล้วนั้นพระองค์ก็เรียกว่าเข้าโรงพยาบาลจิเมลลี่ที่โรมนะครับเพราะว่าเป็นผู้มีอาการที่ผนังลำไส้ใหญ่อักเสบแล้วก็ได้การผ่าตัดนั้นสมบูรณ์เรียบร้อยดีนะครับแล้วก็ช่วงนี้เป็นช่วงที่พงได้พักฟื้นแล้วก็ดูแลสุขภาพของตัวเองพระสาปาพระองค์พระชนมายุ 84 พรรษาแล้วก็มีพันธกิจที่จะต้องทำงานอยู่ทุกวันซึ่งก็ไม่ใช่เป็นเรื่องง่ายนะครับสำหรับผู้ที่อาวุโสและสูงวัยขนาดนี้นะครับและพระองค์ก็เตรียมที่จะเดินทางอีกแล้วนะครับเพราะว่าพระองค์จะเสด็จในเดือนกันยายนไปที่ประเทศฮังการีไปที่บูดาเปสต์ต้นเดือนกันยายนเพื่อที่จะไปนมัสการศีลมหาสนิทระดับนานาชาติและหลังจากนั้นพงษ์จะใช้เวลาไปเยือนประเทศสโลวาเกียที่ไม่ห่างไกลไปโดยทางรถยนต์และในเดือนนี้เองเดือนกรกฎาคมวันที่25ซึ่งเป็นวันอาทิตย์กรกฎาคมนะครับพระสาปาประกาศให้เป็นวันที่ระลึกถึงปู่ย่าตายายและผู้สูงวัยระดับสากลครั้งที่1ในวันที่25กรกฎาคมและเมื่อเป็นเช่นนี้พระองค์ก็จะโปรดพระคุณการุณอย่างบริบูรณ์สวดง่ายๆสวดจุดประสงค์พระสันตะปาปาแม้ผ่านทางสื่อทางโทรทัศน์ทางสื่อออนไลน์ทั้งหลายทั้งปวงก็สามารถรับพระคุณการุณได้นะครับวันอาทิตย์ที่25กรกฎาคมของเดือนนี้นะครับซึ่งเป็นวันระลึกถึงปู่ย่าตายายผู้สูงอายุทั้งหลายทั้งปวงซึ่งเราก็อยากจะนำสารของพระสาปานั้นพูดถึงความสัมพันธ์ระหว่างชนรุ่นเก่ากับชนรุ่นใหม่จะถ่ายทอดความเชื่อกันอย่างไรด้วยเหตุนี้แหละเป็นยุคที่เราจะต้องฟื้นฟูศาสนาจักรในรูปแบบที่เรากำลังทำกันอยู่เพราะว่าโดยเฉพาะเราเป็นคนภาคพื้นตะวันออกเนี่ยเราจะมีความเข้าใจยังลึกซึ้งอยู่นะครับเกี่ยวกับเรื่องความสัมพันธ์ในครอบครัวโดยเฉพาะอย่างยิ่งความสัมพันธ์กับบรรพบุรุษของเรากับปู่ย่าตายายทั้งหลายทั้งปวงและความเชื่อของเราความศรัทธาของเราจะเกิดขึ้นได้ก็แบบนี้แหละครับบรรดาที่เป็นผู้ที่เป็นปู่ย่าตายายจะต้องสอนถ่ายทอดให้กับลูกหลานแล้วเราก็เข้าใจกันอยู่นะครับว่าในสังคมปัจจุบันนั้นเวลาคนที่มีลูกมักจะไม่มีเวลาที่จะเลี้ยงลูกก็ต้องไปฝากไว้กับปู่ย่าตายายแล้วก็หรือว่าคนเฒ่าคนแก่และนี่จะเป็นสะพานที่จะเชื่อมความสัมพันธ์ระหว่างครอบครัวและจุดสำคัญสุดนั้นก็คือความ
เรียกว่าการถ่ายทอดความเชื่อแล้วก็ถ่ายทอดเกี่ยวกับเรื่องความศรัทธาต้องปลูกฝังตั้งแต่เด็กด้วยเหตุนี้บางคนพระสาปานเน้นอยู่จุดหนึ่งที่สำคัญมากเลยนะครับวันที่ระลึกถึงเรียกว่าคนอาวุโสหรือผู้สูงวัยเนี่ยก็คือขอให้บรรดาผู้สูงวัยนั้นคิดอยู่สองสามประการนะครับประการแรกที่ผมจำได้แม่นๆนั้นก็คืออย่าเสียกำลังใจนะครับผู้ที่มีอายุสูงขึ้นและโดยเฉพาะในประเทศไทยของเราก็เป็นการประกาศอย่างเป็นทางการแล้วช่วงนี้เราเข้าสู่ยุคของผู้สูงวัยด้วยเหตุนี้ถ้าประเทศไม่ได้เตรียมอย่างดีก็จะเป็นความลำบากเหมือนกันในอนาคตก็เพราะว่าการดูแลผู้สูงวัยนั้นจะต้องมีการรักดูแลท่านอย่างดีในหลายรูปแบบแม้กระทั่งอาคารก่อสร้างแม้กระทั่งเรื่องการพยาบาลแม้กระทั่งเรื่องจิตวิทยาแม้กระทั่งที่จะพูดอย่างไรที่จะสื่อสารให้ท่านมีกำลังใจได้ในขณะเดียวกันบุคคลที่สูงวัยก็มักจะเสียกำลังใจมักจะถอดใจและด้วยเหตุนี้แหละพระสาปาจึงอยากจะพูดให้ฟังว่าพระองค์ก็เป็นผู้สูงวัยนะครับพระองค์นั้นก็84ทว่าก็ยังทำงานยังรู้สึกว่าต้องทำทุกสิ่งทุกอย่างเพราะพระเจ้านั้นยังเรียกผู้สูงวัยนั้นต้องทำพันธกิจอยู่ไม่มีใครที่จะแก่เกินไปและบุคคลที่พระเจ้าส่งมานั้นให้เราพบก็คือทูตสวรรค์ของพระเจ้าเองฉะนั้นเราต้องจำใบหน้าของทูตสวรรค์ให้ได้และทูตสวรรค์นี้คือใครครับก็บุคคลใกล้ชิดในครอบครัวนั่นเองก็คือลูกหลานเหลนทั้งหลายทั้งปวงบุคคลเหล่านี้แหละก็คือทูตสวรรค์ของพระเจ้าที่มาอยู่ท่ามกลางเราอยู่ท่ามกลางผู้สูงวัยทั้งหลายทั้งปวงฉะนั้นท่านอย่าพึ่งหมดกำลังใจว่าถูกทอดทิ้งต่างๆนั่นก็จะเป็นสองแง่นะครับว่าคือในฝ่ายของผู้สูงวัยก็อย่าพึ่งถอดกำลังใจในฝ่ายหนึ่งก็คือฝ่ายคนรุ่นใหม่โดยเฉพาะพวก Gen X Gen Y เนี่ยเขาก็จะต้องไตร่ตรองถึงความคิดบรรพบุรุษต้องแสดงความกตัญญูอย่างไรคนรุ่นเก่าก็จะต้องรู้วิธีการสื่อสารกับคนรุ่นใหม่อย่างไรฉะนั้นเราต้องพยายามเชื่อมช่องว่างนั้นให้เข้าหากันให้จงได้อันนี้เป็นสิ่งที่พระสาปาอยากจะบอกดูตัวอย่างอับราฮัมนะครับท่านมีความร่ำรวยมั่งคั่งอยู่ที่เมืองอูรที่ประเทศอิรักนั่นน่ะอยู่ใกล้ๆรุ่มแม่น้ำไทกริสแม่น้ำยูเฟรติสที่ดินแดนเมโสโปเตเมียท่านมั่งคั่งสมบูรณ์จะตายไปแต่ทำไมว่าวันหนึ่งเมื่อท่านได้รับนิมิตว่าพระเจ้าเรียกให้ท่านต้องทิ้งบ้านช่องทิ้งบ้านเรือนทิ้งทุกสิ่งทุกอย่างแล้วเดินทางไปสู่แผ่นดินใหม่ก็ไม่ทราบว่าทีไหนอีกแต่ด้วยความที่เชื่อด้วยความที่สัมผัสกับพระเจ้าอย่างลึกซึ้งฉะนั้นท่านจึงเริ่มออกเดินทางเมื่ออายุ75และพระเจ้าก็รับปากว่าจะให้มีลูกมีหลานมากมายทีเดียวนางซารายเดิมทีท่านชื่ออับรามนะครับแล้วก็ตอนหลังมาเปลี่ยนชื่อเป็นอับราฮัมคำว่าอับรามนั้นแปลว่าเหมือนกับผู้ที่ได้รับการยกย่องผู้ที่ได้รับการยกย่องมีลูกหลานแล้วก็ซารายก็เหมือนกับคู่ครองนั้นแก่แล้วต่างกันประมาณ10ปีก็ไม่มีลูกแน่นอนดังนั้นเมื่อตอนหลังพระเจ้าให้คำมั่นสัญญาว่าจะมีลูกจึงเปลี่ยนชื่อเป็นอับราฮัมว่าเป็นบิดาแห่งชนชาตินานาทั้งปวงอันนี้เป็นจุดที่เราต้องมาไตร่ตรองต้องคิดก็เพราะว่าพระเจ้าจะเรียกใครก็ได้ฉะนั้นไม่มีใครที่จะบอกว่าตัวเองนั้นแก่ตัวเองนั้นหมดไฉแล้วถ้าพระเจ้าต้องการฉะนั้นเราก็มีบทบาทในชีวิตที่เราเป็นข่าวสารที่สาปานั้นอยากจะบอกกับปู่ย่าตายายทั้งหลายทั้งปวงให้ได้รับรู้
ว่าเราทุกคนนั้นมีคุณค่าเรายังมีแรงที่จะต้องทำพันธกิจอะไรก็ได้ที่จะต้องทำสืบสานต่อกันไปพระสาปานั้นก็ได้เอ่ยถึงนะครับว่าพระองค์นั้นตอนเสด็จเยือนประเทศไทยนั้นก็ตอนนั้น83ขณะที่สมเด็จพระสังฆราชในแห่งกรุงรัตนโกสินทร์พระองค์ที่20นะครับแห่งวัดราชบพิตรสถิตสีมารามเนี่ยพระองค์นั้นพระชนมายุช่วงนั้น93ตอนนี้94ดังนั้นห่างกัน10ปีดังนั้นทั้งสองพระองค์นั้นก็ยังเป็นสัญลักษณ์แห่งความเป็นผู้สูงวัยที่เป็นผู้นำศาสนาอันโดดเด่นและเมื่อเดือนที่ผ่านมานะครับเมื่อวันที่26มิถุนายนเป็นวันคล้ายวันประสูติของสมเด็จพระสังฆราชองค์พระองค์ที่20เนี่ยแห่งกรุงรัตนโกสินทร์ด้วยเหตุนี้สมเด็จพระมหาวีระวงศ์หรือท่านเจ้าคุณชินที่เป็นเลขานุการในพระองค์สมเด็จพระสังฆราชแห่งวัดราชบพิตรกับบรรดาศิษยานุศิษย์เนี่ยโดยเฉพาะโดยการนำของรองศาสตราจารย์ดร.ปรีดีพิษภูมิวิถีคณบดีของคณะศิลปศาสตร์นะครับมหาวิทยาลัยมหิดลก็เป็นศิษย์พูดกันแล้วว่าเป็นศิษย์ของวัดราชบพิตรด้วยเหตุนี้จึงร่วมใจร่วมจิตร่วมใจกันที่จะทำหนังสือจดหมายเหตุความสัมพันธ์ระหว่างพุทธศาสนาและคริสต์ศาสนาเป็นลักษณะจดหมายเหตุเป็นเรื่องที่สร้างสรรค์อันงดงามรวบรวมประวัติศาสตร์ตั้งแต่ครั้งสมัยพระนครศรีอยุธยาเรื่อยมาจนกระทั่งสมเด็จพระสาปาฟรานซิสเสด็จเยือนราชอาณาจักรไทยในปีค.ศ.2019หรือ2562เมื่อเดือนพฤศจิกายนผมจึงนำมาเป็นตัวอย่างนะครับอย่างหนังสือเล่มนี้เป็นหนังสือจดหมายเหตุที่เป็นที่สมเด็จพระมหาวีระวงศ์เลขานุการในพระองค์สมเด็จพระสังฆราชได้ริเริ่มกับศิษยานุศิษย์วัดราชบพิตรได้ออกหนังสือเล่มนี้ออกมาเนี่ยเป็นภาพที่งดงามประวัติศาสตร์ในอดีตจนถึงปัจจุบันนะครับแล้วที่สำคัญที่สุดนั้นเนี่ยอยากจะเรียนให้ทราบว่าที่สำคัญที่สุดนั้นก็คือเป็นเรื่องราวที่เกี่ยวกับความดีงามต่างๆเป็นเรื่องราวที่คนรุ่นหลังต้องเรียนรู้เป็นการถ่ายทอดอย่างที่งดงามและชื่อหนังสือเล่มนี้นะครับเป็นชื่อที่น่าสนใจมากนะครับเพราะว่าสมเด็จพระสังฆราชนั้นมีดำริที่ตั้งขึ้นเองก็คือชื่อว่าราชบพิตรมิตรธรรมหรือ Friendship Beyond Times Friendship Beyond Times ก็คือมิตรภาพอันไม่มีสิ้นสุดตลอดกาลอันนี้เป็นสิ่งที่งดงามมากทีเดียวนะครับแล้วก็อยากจะนำเสนอว่าเป็นสิ่งที่สุดจะประเสริฐจริงๆเป็นความคิดนี่พูดถึงว่าผู้หลักผู้ใหญ่ในผู้นำศาสนานั้นแม้พระชนมายุนั้นจะสูงมากทีเดียวแต่ขณะเดียวกันก็ได้มีความคิดริเริ่มอย่างดีทีเดียวนะครับแล้วก็ศิลปินผู้ที่วาดรูปนั้นก็เป็นศิษยานุศิษย์ของวัดราชบพิตรเหมือนกันที่ได้วาดรูปหน้าปกเนี่ยนะครับเป็นอาจารย์ชื่ออาจารย์สุวิทย์นะครับเป็นศิลปินที่วาด อันนี้ขึ้นมาแล้วก็อยากจะอวดให้ดูอีกนิดนึงนะครับว่าวาติกันเองเนี่ยก็ได้ออกเนี่ยนะครับเป็นศิลปินที่ได้วาดรูปนี้ขึ้นมาเพื่อสำหรับงานนี้โดยตรงเลยนะครับแล้วก็วาติกันเองก็ให้เกียรติวาติกันออกสแตมป์อันคุณค่ามากเลยนะครับเป็นสแตมป์การเยือนของพระสาปาฟรานซิสแล้วก็ได้พบปะกับสมเด็จพระสังฆราชอันนี้เป็นสิ่งที่งดงามมากนะครับก็เลยเพียงแต่นำมา
เล่าสู่กันฟังว่าเป็นแบบอย่างของเราจะบอกเลยว่าผู้สูงวัยนั้นจะไม่สามารถทำอะไรก็ไม่ใช่ยิ่งเป็นผู้ทรงอัจฉริยะที่จะเป็นแบบอย่างให้กับสังคมและนี่จะเป็นแบบอย่างให้กับชาวโลกทั้งหลายทั้งปวงด้วยที่เราจะคิดถึงวันผู้สูงวัยแม้สารปาพระชนมายุ84แล้วสมเด็จพระสังฆราช94พรรษาแต่ทั้งสองพระองค์นั้นก็ยังมีพระพรานามัยที่สานต่อสิ่งที่ดีงามให้กับชาวเรานะครับผมก็ฝากไว้ด้วยนะครับสำหรับวันนี้สวัสดีครับ